ี2เราจะพาทุกคนไปกันที่มิยานะอามาโนฮาชิดาเตะและอินเนะค่ะวันนี้เราออกเดินทางกันโดยรถไมโครบัสค่ะผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด13คนก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนของมินเองค่ะที่นี่คือจุดพักรถนะคะก็จะมีขนมของฝากเจ้าดังๆขายเพียบเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าบ้านทาสบะดองมาจากนาร้านนะคะของดีส่งเข้าประกวดนะคะจริงหรอใช่เพื่อนเชียร์ขนาดนี้ก็ซื้อสิคะรออะไรเดี๋ยวจะลองชิมดูเดี๋ยวว่ามันจะอร่อยเค็มเค็มดูเปรี้ยวอร่อยลองไหมแล้วค่ะจุดจอดรถหมู่บ้านมิยามะด้านหน้าหมู่บ้านนะคะจะมีแม่น้ำยูระไหลผ่านบรรยากาศเงียบสงบสดชื่นแบบนี้เลยวันนี้ฝนจะตกปะแปะตลอดเลยนะคะก็เลยไม่ได้ใช้กล้องใหญ่ถ่ายเลยค่ะเที่ยงแล้วก็แวะหาอะไรทานกันก่อนค่ะบรรยากาศคือตะมูตะมีมากเลยอ่ะร้านอาหารที่เราไปกันนะคะมีชื่อว่าโพโชคุจิโดโคโรคิทามุระค่ะเป็นร้านอาหารเก่าแก่มากๆเลยนะคะเมนูอาหารก็คือเป็นเมนูพื้นเมืองเลยเมนูเยอะแยะเลยเบียร์ไหมเบียร์ไหมอันนี้เบียร์หรือไวน์ก็ไม่รู้เบียร์ครับเบียร์ที่เป็นต่างจากอันนี้อะไรอะคะถั่วดำครับถั่วดำอากาศหนาวๆแบบนี้ขอชาเขียวร้อนค่ะเมนูแรกกุเดทามะกับไก่คาราเกะค่ะไข่สดๆก็คือกุเดทามะกุเดทามะต่อด้วยไส้กรอกอะไรก็ไม่รู้ตามด้วยโซบะหลังจากทานอาหารกันเสร็จแล้วเราก็เข้ากันไปที่หมู่บ้านโบราณมิยามะคายาบุกิโนซาโตะค่ะเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมท้องถิ่นเล็กๆในชนบทเมืองมิยามะเกียวโตไม่ใช่ห้ามเข้าโอเคงั้นไม่เข้าแล้วไปกลับบ้านระวังตกตายแน่นะข้อปฏิบัติตัวนะคะในหมู่บ้านมิยามะก็จะมีการงดใช้เสียงงดทิ้งขยะงดสูบบุหรี่ประมาณนี้ค่ะไม่ได้ห้ามเข้านะคะทุกคนอุณหภูมิตอนที่มินไปอยู่ที่ประมาณ10องศาค่ะและนี่ก็คือคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านมิยามะบอกเลยว่าน่ารักมากออกมาแล้วนะคะเขาไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยข้างในเพราะว่าแบตหมดค่ะเสียใจมากแบตหมดค่ะสถานที่ที่2ที่เราจะไปกันต่อก็คืออามาโนฮาชิดาเตะค่ะเป็นที่ที่มีแนะนำมากบอกเลยว่าสวยมากๆขณะนี้มินก็กำลังขึ้นกระเช้าไปยังคาซามาสึพาค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ข้างบนเลยนะคะจะมองเห็นอามาโนะฮาชิดาเตะได้อย่างสวยงามมากๆถึงจุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะแล้วค่ะช่วงที่มินไปคือฝนตกหนักมากทุกคนมัวเลยเด็กๆชอบที่นี่มากและนี่ก็คือกิจกรรมที่มินสนุกสุดๆเลยค่ะทุกคนอากาศหนาวๆฝนโปรยจบกิจกรรมฟินๆที่อามาโนฮาชิดาเตะก็ไปต่อกันที่อินเนะค่ะถึงอินเนะตอน6โมงพอดีก็ไปหาอาหารกินกันค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆร้านอาหารของเรานะคะเมนูอาหารที่นี่นะคะจัดหนักจัดเต็มมากเริ่มต้นก็จะมีสตาร์เตอร์ก่อนค่ะซึ่งสตาร์เตอร์ก็หนักแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเมนคอร์สนะคะตบด้วยเมนคอร์สก็ยังมีแบบซิงเกิลคอร์สซึ่งมินก็ไม่ได้ถ่ายเยอะแยะมากมายหลังจากนั้นก็มีของหวานแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้ถ่ายหลายเมนูเลยค่ะกินท้องฝนตกตกหนักมากด้วยค่ะและนี่ก็กำลังเดินไปขึ้นรถเพื่อไปยังที่พักนะคะถึงแล้วค่ะที่พักของเราที่พักของเราจะมี2ชั้นด้วยกันนะคะโดยมินจะได้นอนชั้นบนค่ะที่นอนสไตล์เรียวกังนะคะห้องน้ำอยู่ไหนคะห้องน้ำชั้น2ห้องน้ำของเขาไม่เหมือนหมู่บ้านชาวประมงเลยค่ะล้ำสุดๆคืนนี้อ่อนล้าขอตัวไปนอนก่อนค่ะทุกคนอรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่อิเนะเกียวโตค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้ายังดูดีมากเลยนะดูแบบสดชื่นก็จะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้ากันนะคะทุกคนมื้อเช้าของเราค่ะมันดีมากๆมันเป็นพลังที่แบบเติมเต็มวันนั้นได้แบบดีที่สุดนั่งมองวิวนี้ไปแล้วก็กินข้าวไปค่ะ10เต็ม10ไม่หักสักคะแนนเดียวหลังจากที่อิ่มท้องกันนะทุกคนเราก็เดินไปด้านหน้าของหมู่บ้านเพื่อไปถ่ายรูปค่ะนี่คือวิวของหมู่บ้านชาวประมงที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่นแล้วมันก็เป็นแบบนี้สวยจริงๆอยากให้มากันนะคะมุมยอดฮิตในอีเนสค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและติดตามกันใน EP หน้าค่ะอันนี้รูปไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องอันนี้แดงมากมันจะไม่ใหญ่เหมือนไอ้เธอมันนี่ขอชิมก่อน